สุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แถลงถึงโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ว่าขณะนี้มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนกับทุกหน่วยงานใน7ฐานข้อมูลรวมแล้วประมาณ 8.3 ล้านคนซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบในเรื่องของความซ้ำซ้อนกับผู้ที่รับความช่วยเหลือจากมาตรการอื่นๆของทางภาครัฐซึ่งคาดการว่าจะส่งรายชื่อของเกษตรกรชุดแรกให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ขึ้นเว็บไซต์เพื่อโอนเงินให้แก่เกษตรกรผ่านบัญชีธกส.หรือบัญชีธนาคารตามที่เกษตรกรได้แจ้งไว้ซึ่งจะเริ่มจ่ายได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนี้โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือในช่วงเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกรกฎาคม2563ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้เชิญชวนให้เกษตรกรมาปรับปรุงทะเบียนและผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้มาขึ้นทะเบียนได้จนถึงวันที่15พฤษภาคมนี้โดยคาดว่าจะมีจำนวนอีกกว่า1ล้านคนโดยกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้เปิดให้เกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนกับผู้นำท้องถิ่นหรืออาสาสมัครเกษตรเพื่อรวบรวมรายชื่อให้แก่เกษตรอำเภอดำเนินการต่อไปค่ะ